กับ AF Musical ที่จะทำให้คุณได้ประทับใจที่สุดแน่นอนทั่วประเทศ1ใน5นักล่าฝันจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสุดยอดนักล่าฝัน1ในใจคนไทยทั้งประเทศร่วมติดตามให้กำลังใจสุดยอดนักล่าฝันไปกับเราที่นี่ตลอด24ชั่วโมงกับเรียลลิตี้ที่มียอดโหวตสูงที่สุดอันดับ1ของเมืองไทยในปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 6และวันนี้น้องๆ นักล่าฝันตื่นกันมาตั้งแต่เช้านะครับในการทำกิจกรรมในวันที่9เดือน9ปี2009 9ในดวงใจที่นักล่าฝันพร้อมใจร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพ่อหลวงแม่หลวงของปวงไทยในวันมงคลวันนี้ครับเราทีมงานทุกคนขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับตอนนี้นะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับสนามหลวงสวนลุมพินีบรรดาคนไทยทั่วทั้งประเทศไปรวมตัวกันเยอะมากนะครับวันนี้ทำเพื่อในหลวงแล้วก็เพื่อจะรอเวลาที่จะร้องเพลงร่วมกันครับและตอนนี้คนไทยทั้งประเทศพร้อมแล้วนะครับนักล่าฝันทุกคนเตรียมตัวที่จะร้องเพลงไปพร้อมกันให้ดังที่สุดกึกก้องที่สุดในวันนี้นะครับองค์พระสยามบรมราชันขวัญล่าเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีของพระพุทธเจ้าน้อมกราบขออัญชลีสาธุดีมหาราชาสาธุดีมหาราชินีหากคนที่พลาดติดตามเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราจึงมีเรื่องนี้มาฝากกันบ้างงานหนังที่ไม่อาจข้ามผ่านการบ้านที่ห้ามท้อเพราะเจ้ามีที่ต้องการโอยานกงสุยวุ้ยทิ้งที่ทัดส่งเป็นจงยิ่งใจเมื่อคิดให้ดีเอาว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ไปไหนละถูกกว่าจะได้อ๋อคุณแจซอนค่ะสวัสดีครับคุณสวยมากเลยนะครับเพิ่งโดนผู้หญิงค่ะออกมานะคะก็ฟังอยู่นี่ไงจ๊ะขนาดไม่ทันฟังยังเพราะขนาดนี้ใช่แน่เลยท่าทางพี่คงจะหลงรักเขาเข้าแล้วสิคะเนี่ยแววการแสดงมาช้าแต่ยังดีกว่าไม่มาแจซอนน่าสงสารซ้อมเต้นถึงขั้นเป็นลมแฟนเก่าเป็นนักกีฬาปั่นแฟนเก่าเราเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเรื่องของแฟนเก่าที่เก็บมาเล่าอีกครั้งถ้าเป็นคุณมากกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะเจ็บครับรักใช่ไหมได้รับบทปลาหัวใจเรื่องเข้มข้นจนต้องติดตามนักล่าฝันยอมทำทุกอย่างเพื่อแฟนคลับไม่เคยคิดว่าจะได้มีคนให้อะไรเรามากขนาดนี้ครับต่อให้ผมจะให้ขึ้นไปเต้นระบำแก้ผ้าบนเวทีกับแม็กผมก็ยอมก้าวสู่สัปดาห์ที่11กันแล้วนะครับกับโจทย์เพลงโศกนาฏกรรมรักซ้อนซ่อนเงื่อนบาหัวใจที่นักล่าฝันต้องซ้อมร้องพร้อมกับการซ้อมละครไปพร้อมๆกันกับการโชว์ในรูปแบบมิวสิคัลในวันเสาร์นี้บนเวที AFซึ่งบทเพลงที่นักล่าฝันต้องนำมาร้องด้วยกันมีอยู่2สไตล์นะครับสไตล์แรกเป็นเพลงลูกกรุงซึ่งเอาหลายคนถึงกับออกอาการตอนได้รับโจทย์เพลงเพราะบางเพลงเก่าชนิดที่ว่าไม่เคยผ่านหูพวกเขามาก่อนเลยส่วนสไตล์ที่2เป็นสไตล์เอเชียนนะครับเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศ2บทบาททั้งร้องทั้งแสดงที่ต้องทำน้องๆเขาจะทำได้ดีขนาดไหนในสัปดาห์นี้ต้องติดตามกันครับงานหนังที่ไม่อาจข้ามผ่านการบ้านที่ห้ามท้อจะฟ้องให้ชื่นอุราเพราะเจ้ามีที่ต้องการโบยานกงสุยวุ้ยทิ้งที่ทัดส่งเป็นจงยิ่งใจเมื่อคิดให้ดีเอาว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ไปไหนละเอาให้ชุนก็จะได้กับความกังวลในใจที่เกิดขึ้น
แต่ละคนก็ต่างมุ่งมั่นฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพียงแค่2วันก็ดูทุกคนจำเนื้อร้องกันได้หมดแล้วนะครับมันคือผลของความพยายามของนักล่าฝันทั้ง5คนจริงๆตั้งแต่ตื่นนอนก็ได้เห็นพวกเขามุ่งมั่นกันแบบนี้แหละครับไม่ว่ามันทุกข์ยากจนสุดยังฉันจะยืนข้างในหัวใจรุ่งเช้าจะวอมกันไว้ติดตาจงหวตื่นกันเถอะพี่น้องไม่ใช่บุกเกสังมีว่าอาบแม่สายพี่เพ้อขอนานเจ้าให้หลังพี่เพราะเจ้ามีที่ต้องการโอ้ยอดกุ้งสวยหุ่ยทิ้งหิ่งสีหุ่ยหังแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นซานิมีอาการที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าน้องสาวอย่างแอนได้แสดงน้ำใจกับพี่สาวคนนี้อย่างน่าเอ็นดูทีเดียวครับช่วยไปปลูกทีนี้อีกรอบได้เลยค่ะสิลูกให้เป็นหน้าที่หนูเลยค่ะทีนี้ไม่ค่อยสบายถามดิว่าเหรอเอาโจ๊กขึ้นไปให้กินเลยพี่เดี๋ยวมายกขึ้นมาให้กันนะเดี๋ยวแอนทำอันนี้แป๊บนึงนะพี่แมงเราบอกคุณครูได้ป่าวให้เจนี้นอนได้ป่ะได้นะคะเราบอกให้เจนี่นอนถ้าพี่นี่ไม่สบายจริงๆก็คือพักผ่อนดีกว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งวันนี้เห็นซานิดูไม่ค่อยแอคทีฟในคลาสแดนซ์นะครับจนคุณครูต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท้ายสุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับเตือน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 แม่มาแล้วค่ะนี่เปลี่ยนรูปนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนนี่มีปัญหามากมั้ยครับคู่เนี้ยมีปัญหามากมั้ยเนี่ยหรือกับสนทางเรื่องเพศหรืออะไรหรือเปล่าต่างคนต่างเปลี่ยนหรือว่าไงระบบประสาทสับสนฮะงงว่าใครเป็นชายเป็นหญิงฮะน้องแม็กต้องวิ่งไปหาคุณแจซอนทีต้องวิ่งมาหาซานิอ๋อจะไม่รู้แพทย์วันโอเคขอดูน้องหน่อยเป็นลมยังคุณแจซอนน่าสงสารซ้อมเต้นถึงขั้นเป็นลมและวันนี้ในคลาสแดนซ์นะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อน้องสาวคนขยันเธอเป็นคนที่ชอบเต้นเอามากๆนะครับวันนี้ดูอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเนี่ยไปหัวล้อเขาเนี่ยเขาเลยเป็นยาดมอยู่ไหนลูกยาดม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 ไม่ร้องเห็นตาน้องแปลกๆอย่างนี้ยาดมไม่ร้องหน่อยเปล่ามึนมึนนี่เชื่อไหมตั้งแต่เกิดมาเพิ่งสอนเด็กล้มมึนเป็นยังไงนี่พอแล้วให้น้องเขาพักมาเต้นไปนั่งนู่นครับเร็วไปนั่งพิงตัวนู้นป่ะตัวนั้นพิงสบายสบายเอาน้ำบาดมือไหนเตะแดงป่ะไม่ได้เคยตอนเป็นนักกีฬาเตะหัวเตะด้านข้างงงตอนวอร์มเลยต้องมีแบบเตะแต่หลังจากอาการดีขึ้นเธอก็กลับไปซ้อมกับเพื่อนๆต่อนะครับแต่ดูท่าทางยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นักคุณแจซอนมีอาการเหนื่อยมากครับหลังจากที่ได้พบคุณหมอเมื่อวานและเราก็ได้รู้ว่าปกติจะอยู่ประมาณ90-55ไม่ใช่อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ต่ำมากนะอย่าไปซีเรียสเพียงแต่ว่าลักษณะความดันที่ต่ำๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นลมง่ายกับเวียนหัวง่ายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดไม่ดีเพราะฉะนั้นบางทีหมอเราอาจจะแนะนำให้ทานไวสักจิบหนึ่งหมอแผนปัจจุบันเป็นหมอดูไปสักนิดนึงเพื่อให้มีการกระตุ้นของหัวใจให้หัวใจได้สูบฉีดมากขึ้นเธอเป็นคนที่ตื่นเช้ามากในทุกวันนะครับเธอเป็นคนที่ขยันซ้อมมากที่สุดซึ่งใน10สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเธอเลยและคุณแจซอนก็เป็นคนที่ชอบการเต้นเอามากๆจะมีปัญหาเรื่องของการ acting ซะมากกว่าในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าเรื่องของการ acting จะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจเธอต้องซ้อมร้องซ้อมแสดงเอหรือว่ามันหนักสำหรับเธอมากจนเกินไปนะครับยังไงพวกเราต้องติดตามลุ้นและคอยเชียร์เธอครับครูอยากเห็นอย่างซอนเนี้ยครูก็อยากเห็นหนูก้าวข้าม
คือตลอดทุกวีคทุกสัปดาห์เนี่ยความน่ารักของหนูเนี่ยมันคืออาวุธหลักทีนี้วีคเนี้ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของหนูเลยนะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องสร้างความเชื่อของตัวเองแล้วหนูต้องข้ามให้พ้นให้ผ่านแล้วมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่หนูได้พิสูจน์ตัวเองเราได้เห็นพรสวรรค์ในการเต้นของหลายๆคนและในคลาสแดนซ์ในวันนี้นะครับเราก็ได้ทราบความรู้สึกเรื่องของการเต้นจากนักล่าฝันด้วยล่ะครับ